ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เมฆด้วยนะคะโดยส่วนตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เคยแบบร่วมงานแบบว่าเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าได้เคยสัมภาษณ์พี่เมฆก่อนที่พี่เมฆจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังสัมภาษณ์อยู่เลยว่าพี่เมฆแบบว่าหูเป็นคนออกกำลังกายเนาะแข็งแรงแล้วแกก็วิ่งแบบเยอะมากเลยตอนนั้นน่ะแกวิ่งแบบว่ากลางวันก็วิ่งตอนกลางคืนก็วิ่งตีรอบตีสามก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยพอได้ทราบข่าวว่าไม่สบายก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าพี่เมฆน่าจะร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก 2-3 ครั้งใช่ก็เจออยู่แล้วก็เจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องวิ่งแล้วได้แง่คิดอะไรจากแกนึกว่าแกเป็นนักสู้นะการที่เป็นโรคอย่างพี่เมฆเนี่ยน้อยคนที่จะเป็นแล้วดูจากอาการแล้วอ่ะคือเราเจ็บปวดทุกวันแล้วพี่เมฆเนี่ยเลือกที่จะสู้เลือกที่จะยอมรับถ้ามองในอีกมุมนึงที่หลายคนบอกว่ามีเป็นแบบเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าที่แกไปแก้อะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็มองว่าแกยอมรับและแกก็ชดใช้ให้หมดไปเลยชาตินี้อย่างเงี้ยนุ้ยว่าแกก็สู้นะเพราะว่าคิดดูสิคนเรา365วัน24ชั่วโมงทุกวินาทีทุกชั่วโมงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่แกก็แบบยอมรับและแกก็สู้ไม่ถอยแล้วก็ไม่ได้คิดสั้นอย่างเงี้ยนุ้ยจะบอกเลยว่านับถือหัวใจของแกเหมือนกันหัวใจนักสู้ของแกใช่ใช่ก็ติดตามตลอดก็เหมือนกับแบบว่าเป็นพี่ๆในวงการบันเทิงอะเนอะเราก็แบบเห็นข่าวแกเราก็ต้องหยุดอ่านว่าอาการแกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบแกดีขึ้นแกได้แบบว่าแกได้ไปทำงานหรือออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่อยยังชั่วขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเบาใจแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่นาคทุกคนเรื่องแรกแล้วคาแรคเตอร์พี่เขาก็คือแบบเกิดมาเพื่อเป็นพี่มากในเวอร์ชั่นแบบไทยไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็คือแบบใช่เลยถ้าชายไทยก็คือต้องเป็นพี่เมฆวินัยไกรบุตรใช่พี่ดุยค่ะถ้าพูดในมุมความเป็นพ่อเป็นแม่เงี้ยแกไม่ได้สู้เพื่อตัวแกเองแกก็ยังชอบลูกด้วยใช่คือนุ้ยอยากไปถ่ายฟีดที่ต๊อกต๊อกอะเนาะก็เห็นว่าแบบลูกสาวก็ดูแลไม่ห่างแล้วก็ลูกสาวก็ยังแบบยังเล็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นุ้ยเชื่อว่าเป็นครอบครัวการส่งผ่านเรื่องหัวใจที่เข้มแข็งเนี่ยที่พี่เมฆสู้แล้วพี่เมฆแบบว่าอดทนอยู่กับโลกนี้จนผ่านในวันเนี้ยโลกเนี้ยไปแล้วเนี่ยจะส่งผ่านไปที่ครอบครัวของพี่เมฆแล้วก็ส่งผ่านมาถึงเราด้วยนะให้เราแบบเข้มแข็งอะไรเงี้ยให้เราแบบเป็นนักสู้เหมือนพี่เมฆใช่เมื่อเช้าคือเปิดฟีดมาแล้วก็แบบตกใจว่าหูอุ้ยพี่เมฆจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจอกันเราเคยพูดคุยกันเราได้แง่คิดดีๆพี่เขาเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในความทรงจำพวกเราตลอดไปใช่แล้วก็บุญใดที่นุ้ยทำนุ้ยก็ขอแบบโมทนาบุญที่นุ้ยทำทั้งหมดเนี่ยให้พี่เขาเดินทางสู่สุคติภูมินั่นเองค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ